السلام عليكم ورحمة الله وبركاته วันนี้มีดุอานะครับดุอาขอความช่วยเหลือบางทีเราทำไม่ไหวต้องขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮ์เวลามีความทุกข์มีเรื่องยากๆที่ปฏิบัติแล้วมันไม่กลัวจะทำไม่สำเร็จก็ขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์ขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮ์ขอความช่วยเหลือให้พ้นทุกข์ยากเมื่อประสบกับความทุกข์ยากลำบากแก้ปัญหาชีวิตไม่ได้ท่านนบีจะอ่านดุอาบทนี้อย่าฮัยยูอย่ากอยูมบิเราะห์มะติกะอัสตะกีซูยาฮัยยูนี่แปลว่าโอ้พระผู้ทรงมีชีวิตคืออัลลอฮ์เนี่ยไม่ตายอยู่ไปตลอดแต่มนุษย์เนี่ยจะพวกเรานี่มีตายใช่ไหมแต่อัลลอฮ์เนี่ยมีอยู่ไปตลอดไม่ผู้ทรงดำรงอยู่อย่างนิรันดร์อย่ากอยยุ่มผู้ทรงมีชีวิตอยู่ตลอดไปไม่มีวันหมดอายุบิรหมติกาด้วยพระเมตตาแห่งอัลลอฮ์แห่งท่านอัสตะกีซูฉันกำลังขอความช่วยเหลือโปรดช่วยเหลือฉันด้วยโปรดช่วยฉันด้วยท่องให้จำเลยนะยาฮัยยูยากอยูมบิเราะห์มะติกะอัสตะกีซูลองว่าดูสิว่าเองว่าไป5เที่ยวยาฮัยยูยากอยูบิเราะห์มะติกะอัสตะกีซูยาฮัยยูยากอยูบิเราะห์มะติกะอัสตะกีซูยาฮัยยูยากอยูบิเราะห์มะติกะอัสตะกีซูยาฮัยยูยากอยูเวลาขอเนี่ยไม่ต้องยกมือก็ได้นะไม่ต้องยกมือก็ได้อัลลอฮ์รับเช่นเราบอกกับอัลลอฮ์ว่าคืนนี้จะลุกขึ้นมาตะฮัจญุดตอน3มันขึ้นไม่ไหวก็อ่านดุอาบทนี้อย่าให้อยู่ยากอยูบิรอฮ์มะติกะอัสตะกีซูดุอาบทที่2อัลลอฮุมมะอินนีอัลลอฮุมมะอินนีอะอูซุบิกะมินัลบุคลีวัลกาซาลีวะอัรซะลิลอุมูรีวะอัซาบิลกอบรีวะฟิตนะตัลมะฮยาติวัลมามาติอันนี้ขอหลายเรื่องเรื่องที่หนึ่งบุคลูปะขี้เหนียวขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์อย่าให้ฉันเป็นคนที่ตระหนี่ขี้เหนียวแล้วก็ว่ากษัตริย์เป็นคนขี้เกียจขออย่าให้เป็นคนขี้เกียจเกียจคร้านว่าอัซซะลิลอุมรีอุมรีแล้วก็กลับถูกส่งกลับไปสู่วัยทารกวัยชรามากๆเป็นคนแก่ดีล่ะแต่ทุกคนต้องแก่หมดถ้าแก่แล้วก็อย่าแก่แบบแก่แล้วแก่เลยอย่าขอใครที่รู้สึกตัวเองเนี่ยแย่แล้วนะแก่แล้วก็ขอดูอาบทนี้ผมมาเริ่มขอแล้วอาบทนี้นะขอแล้วอัลลอฮุมะอินนีอะอูซุบิกะมินัลบุคลิวัลกะซาลิวะอัซซะลิลอุมรีว่าอาบิลกอบรีและการลงโทษที่กูโบอันนี้ก็เรื่องใหญ่นะอยู่คนเดียวอยู่อัลลอฮ์อยู่ในกูโบคนเดียวนะทำอะไรกล้ามาตอนกลางคืน
อัลลอฮ์จะตอบยังไงเนี่ยแค่ถามว่ามารอบุก้าถ้าเราไม่อีหม่านต่ออัลลอฮ์จริงๆมันตอบไม่ได้นะมันต้องอีหม่านจริงๆฉันอีหม่านต่ออัลลอฮ์เชื่ออัลลอฮ์องค์เดียวและเชื่อนบีมูฮัมมัดแล้วเขาถาม3เรื่องมารอบุก้ามันนบีอยู่กับมันอิมามุก้าอิหม่ามเนี่ยไม่ใช่อิหม่ามที่เรานะอิหม่ามมาที่กุรอานมารับบุกะมันอิมามุกะมันนบีอยู่กะถามสามเรื่องทุกวันนี้เราก็อยู่ด้วยเพราะสามเรื่องนี่ใช่ไหมล่ะอย่างนบีเนี่ยแล้วก็กล่าวถึงนบีตลอดเวลาอัลลอฮุมศ็อลลิอะลามุฮัมมัดอย่าเป็นคนที่ขี้เหนียวอย่าเป็นคนที่ขี้เกียจอย่าเป็นคนที่อายุชราแก่มากแล้วทำอะไรไม่ได้เดินก็ไม่ไหวไปเยี่ยมลูกก็ไปไม่ได้อ่านดูอาเยอะๆนะครับดูอาบทนี้นะบทนี้แหละบทที่สองเนี่ยขอให้พ้นจากการถูกทดสอบชีวิตฟิตนะฟิตนะตัลมหายาตตอนมีชีวิตอยู่อย่าให้ถูกทดสอบเยอะถ้ามาฟังศาสนาบ่อยๆเนี่ยหัวใจมันก็จะงามวันมามาติดตอนตายนบีเนี่ยสอนทุกเรื่องขี้เหนียวก็ไม่ให้เป็นคนขี้เหนียวอย่าเป็นคนที่ขี้เกียจอย่าเป็นคนที่อายุชราแล้วก็แก่แล้วทำอะไรไม่ไหวแต่จะด่าหลานด่าลูกอย่างเดียว พวกเรามีเปล่าไม่มีนะไม่ด่าลูกนะฟิตนะติลมะฮยาตตอนมีชีวิตอยู่อย่าให้มีฟิตนะห์ถูกทดสอบจากอัลลอฮ์เยอะวันมามาตอนตายขอหลายเรื่อง1 2 3 4 5 6อัลลอฮ์อ่านเองอัลลอฮุมะอินนีอะอูซุบิกะاللهم إني أعوذ بك من البخل والكسل وأذل العمر وعذاب القبر وفتنة المحياة والممات الحمد لله ขอทุกครับขอเยอะๆสำคัญมันไม่จำนะสิจำไหมจำนะมาชาอัลลอฮ์ผมไม่จำผมต้องดูตำราพี่น้องเบื่อหน้าผมยังผมจะได้กลับผมเบื่อตัวเองครับผมเบื่อแล้วนะไม่ใช่เบื่อพี่น้องเบื่อตัวเองงั้นผมลาก่อนนะครับ